รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเที่ยวไม่อยู่สัปดาห์นี้บุก2บ้านกับ1ร้านถั่วอร่อยที่แม่ฮ่องสอนนะยูชมพระทอขึ้นชื่อลือน้ำว่าบ้านป่าปุ๊ออกแรงตำย้ำแรงบดกว่าจะได้น้ำมันสักหยดที่บ้านผาบองแวะร้านถั่วชื่อดังชื่อปังปังขัวขั้วสายฟ้ากับเที่ยวไม่อยู่แม่ฮ่องสอนอีกสัปดาห์กับเนส AF9พอตากียะนี่เป็นอยู่ในชุมชนบ้านป่าปุ๊ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่กี่กิโลหรอก yeah. สวัสดีครับคุณผู้ชมต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4ครับที่เรายังอยู่แม่ฮ่องสอนต้องบอกว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เป็นเมืองที่น่ารักแล้วก็เที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับมาในช่วงของเมษาพฤษภาเนี่ยไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในน้องเนสก็กำลังเล็งๆส่องผ้าอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ที่ดูแลหรือว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับชุมชนนี้ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เลยครับพี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กนะฮะพี่ติ๊กก็เรียกว่าดูแลรวมถึงประสานงานด้วยค่ะในกลุ่มทอผ้าเนี้ยค่ะเป็นผ้าทอตากียะตากียะตากียะแปลว่าอะไรครับตากียะแปลว่าผ้าทอค่ะเป็นภาษาปากยอค่ะตากียะแปลว่าผ้าทอเป็นภาษาปากยอก็เป็นชนเผ่าเผ่าหนึ่งใช่ค่ะชนเผ่าปากยอค่ะกลุ่มนี้ประมาณสักกี่คนครับในกลุ่มอยู่30 30คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำเกี่ยวกับงานทอผ้าทอผ้าค่ะนอกจากนั้นก็คือทำเกษตรบ้านทำคนไร่ครับผมตอนนี้ก็มาพร้อมกับชาคณะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนี่ด้านนู้นเนียนๆฮะกำลังเลือกของอยู่เลือกเสื้ออยู่นี่เป็นเนียนมากเลยอ่ะน้องเนสฮัลโหลเอามาคะหนูขายอยู่อะครับหนูขายอ๋อหนูเป็นคนขายอ่ะน้องที่เป็นคนขายอ่ะชุมชนบ้านป่าปุ๊กนี่กี่ปีแล้วครับอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วนี่กลุ่มนี้ทำมาเกือบ20ปีแล้วค่ะโอ้เกือบเท่าอายุผมเลยอ่ะ20ปีแล้วอันนี้ก็เป็นในจุดนี้เขาเรียกว่าเป็นที่วางสินค้าใช่ค่ะอ๋อศูนย์ทอผ้าศูนย์ทอผ้าไผ่อะพี่ป๊อกแซวว่าเดี๋ยวส่งพี่ป๊อกไปวิ่งนี่พี่ป๊อกเข้ามาเซอร์เวย์เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะจัดงานวิ่งที่บ้านห้องสอนครับพี่ปุ๊กวิ่งพี่ปุ๊กพี่ป๊อกวิ่งมีกี่กิโลครับที่นี่ก็นอนครับเพิ่งตื่นครับเริ่มมาสายเดี๋ยวแหมเรียกว่างานนี้เรามาหลายอย่างนะพี่เนาะมาพูดถึงเรื่องของที่ท่องเที่ยวของบ้านห้องสอนแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมส่งเสริมให้คนมาเที่ยวอีกถูกต้องเลยไม่แน่อาจจะมีการจัดมาราธอนมาราธอนเลยไหวไหมพี่สิบโลก่อนแล้วเพราะว่าที่นี่เขาไม่ค่อยมีเนื้อที่ในเรื่องของการวิ่งเยอะใช่สิบโลกำลังพอดีเลยกำลังพอดีใช่ครับนี่ติดตามมากันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานวิ่งนี่เดี๋ยวพี่ป๊อกจะเป็นโต้โผให้นี่ทางปีกขวารออยู่ดูด้วยครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยตายละคนซื้อจะรู้ไหมว่าแต่ละผืนเนี่ยใช้เวลารวมถึงเรื่องของกรรมวิธียากเย็นขนาดไหนเนี่ยใช่ฉะนั้นวันนี้นะคะพี่เสิร์ชจะซื้อแจกทีมงานคนละตัวค่ะเอกมโนโทจินตนาการอีกแล้วดิ๊กจับเลี้ยงเสร็จแล้วครับผมนี่น้ำจับเลี้ยงเหรอครับไม่ใช่คืออันนี้คือน้ำเปลือกไม้ย้อมฝ้ายอะค่ะเราจะได้สีจากเปลือกไม้ย้อม yeah. อ๋ออันนี้ออกแนวสีน้ำตาลเข้มๆไหมไม่ใช่ค่ะสีออกมาจะออกสีเหลืองค่ะอ๋อเหลืองๆคืออันเนี้ยเราก็จะเคี่ยวให้สีจากเปลือกไม้ออกมาเยอะๆหลังจากนั้นทำไมต่อครับหลังจากนั้นก็เอาเปลือกไม้ออกนะคะเอาเปลือกไม้ออกเสร็จแล้วเปลือกไม้ออกแล้วก็เอาผ้าเส้นฝ้ายค่ะมาลงมาลงแล้วก็ต้มอีกนานไหม30นาทีค่ะอีกครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ออกมาครับเอาออกมาให้ผึ่งให้น้ำมันแห้งก่อนนะคะผึ่งให้แห้งตากให้แห้งค่ะเสร็จแล้วเราก็มาล้างสีตัวเนี้ยค่ะออกให้หมดก่อนคือ
เราจะเหลือไว้แต่ที่สีที่มันติดอ่ะคืออ๋อโอเคเข้าใจละค่ะเพราะว่าเวลาเราทอหรือว่าเราเอามาใช้เนี่ยสีมันจะได้ไม่ตกอะค่ะสีไม่ตกค่ะราคาจะได้ไม่ตกด้วยนั้นโอเคแล้วเราพี่ติ๊กนะฮะขอบคุณก่อนฮะกับการเดินทางนี้กับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งกระเป๋าเดินทางเฮนี่แบร์นะครับอยู่ริมทั้ง2สาขาครับเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ชั้น2แล้วก็เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ชั้น2นะครับรวมถึงเอาท์เล็ตมอลล์ทั้ง3ช็อปนะครับเขาใหญ่ชะอำแล้วก็พัทยาครับพี่ติ๊กผมมาแล้ว